สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บบวบกันนะครับก็เราปลูกไว้ประมาณเดือน2เดือนแล้วเนาะก็ปลูกไว้ในท่อนะครับแล้วก็ใส่สแลนสีดำไว้ให้เขาคุมไว้นะครับแล้วก็ให้เขาเลื้อยขึ้นมาตามไม้ไผ่ที่เราทำไว้นะครับตามนี้เนาะตอนนี้ก็ออกลูกแล้วนะครับนี่ครับก็ได้ผลแล้วเนาะเราจะเอาไปทำอาหารกันนะครับตัวนี้ก็ออกลูกค่อนข้างดกนะครับก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันหลายลูกเหมือนกันนะครับตัวนี้ถามว่าทำไมผมถึงปลูกใส่ท่อนะครับก็คือมันสามารถควบคุมปุ๋ยได้แล้วก็ควบคุมน้ำได้นะครับเราก็เลยปลูกใส่ท่อเนาะเอาไว้กินแบบหน้าแล้งเอาไว้กินหน้าที่มันต้องการน้ำนะครับต้องการปุ๋ยเยอะๆนะครับส่วนถ้าเป็นฤดูฝนผมก็เลือกที่จะปลูกตามที่มีต้นไม้นะครับใต้ต้นไม้มันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะทำให้เรามีตัวของยอดนะครับเราก็สามารถเก็บไปผัดได้เก็บไปแกงได้นะครับแล้วก็มีลูกนะครับนี่ตัวนี้ก็เริ่มโตแล้วมีลูกให้เรากินตลอดปีนะครับเราก็เลยปลูกใส่ท่อด้วยแล้วก็ปลูกใส่ต้นไม้ด้วยนะครับแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูที่การปลูกใส่ท่อนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆเราจะพามาดูดินปลูกกันก่อนเนาะดินปลูกนี่เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นดินที่ร่วนซุยมากและมีสีดำนะครับนี่นะครับเราใช้ดินตรงนี้ในการไปใส่ในท่อนะครับเสร็จแล้วก็เอาขี้วัวนะครับมาผสมนะครับให้เข้ากันนะครับแล้วก็ค่อยปลูกนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ดินของเราเนี่ยจะอยู่ใต้ต้นไม้นะครับหรือว่าจะมีบางส่วนที่อยู่ใต้กอไผ่นะครับหรือว่ากอกล้วยนะครับก็เอามาผสมกันนะครับก็ทำให้ดินออกมาเป็นสีดำแบบนี้แล้วก็ร่วนซุยมากเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นะครับเราก็เอาดินมาผสมในกระถางเนาะแต่ตัวนี้ผมผสมไว้นานไปหน่อยหญ้าเขาขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะปลูกเลยกันนะครับแล้วก็ทำการปลูกนะครับแล้วก็หย่อนเมล็ดพันธุ์ลงไปนะครับแล้วก็กลบนะครับทั้งสีด้านเลยนะครับผมปลูกประมาณ4ด้านนะครับ1 2 3 4หรือ5ตรงกลางก็ได้นะครับผมเขาจะไม่แย่งอาหารกันนะครับเดี๋ยวแล้วเราก็ค่อยๆใส่ปุ๋ยเนาะเสร็จแล้วนะครับเมื่อหย่อนเมล็ดพันธุ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ทำการฝังไม้ไผ่นะครับเป็น4ด้านนะครับฝังไม้ไผ่4ด้านนะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็เอาสแลนสีดำเนี่ยครับมาคุมนะครับคุมไว้เพราะว่าในหน้าแล้งเนี่ยมันร้อนจัดนะครับแต่หน้าฝนมันจะก็จะค่อนข้างเย็นแต่เขาก็จะขึ้นมาที่แสลนสีดำเนี่ยนะครับเป็นวิธีที่ผมทดลองดูนะครับผมเผื่อเพื่อนๆสนใจเอาไปใช้ได้นะครับผมก็ทดลองไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยพอเสร็จแล้วก็เอาเชือกมามัดนะครับหรือจะเอาแสลนนี้มัดกันเองก็ได้ไม่ให้ขอแค่ให้มันอยู่นะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ลดน้ำไปเรื่อยๆนะครับจะวันเว้นวันหรือทุกวันก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกเนาะนี่นะครับคือผลงานของเราเนาะที่ปลูกบวบนะครับใส่ในกระถางแล้วก็เขาก็จะเลื้อยขึ้นมาตามสแลนสีดำที่เราทำไว้นะครับนี่เห็นไหมครับไปทีนี้นี่ครับเราก็จะเริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับผมตัวนี้ส่วนยอดเนี่ยผมเอาไปทำอาหารเยอะแล้วนะครับผมก็เก็บไปเรื่อยๆนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับลูกเขาก็จะเริ่มเท่านี้เราก็เอาไปต้มเอาไปแกงไปอะไรได้แล้วนะครับผมคิดว่าวิธีนี้มันเหมาะสำหรับเป็นทำหน้าแล้งนะแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยเราไปปลูกใส่ต้นไม้ใหญ่ได้เลยนะครับก็อาจจะดีนะครับเนี่ยยอดเนี่ยก็ติดตลอดนะครับแต่ว่าหน้าฝนก็ได้นะครับหน้าฝนก็ทำได้ยิ่งได้ผลผลิตเยอะด้วย
แล้วก็ใช้พื้นที่น้อยด้วยนะครับใช้พื้นที่แค่นี้เองมันก็จะคุมแล้วก็เลื้อยไปเลื้อยมานะครับของเขาแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับใช้อีกพันหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นพันยาวใหญ่เนาะมันก็จะเลื้อยขึ้นสูงหน่อยแต่นี้ผมเลือกพันที่มันเป็นเหลี่ยมเนี่ยครับมาปลูกเนาะมาทดลองดูมาปลูกไว้กินดูนะครับมันก็รู้สึกว่าจะโอเคนะครับรู้สึกว่าจะลงตัวกับการที่ปลูกในท่อแล้วก็เป็นหน้าแล้งนะครับที่มีอุณหภูมิเกือบ40องศานะครับซึ่งเราก็มีกินนะครับตลอดปีนะครับตัวนี้มันก็ออกผลตลอดให้เราตลอดนะครับพอมันตายนะครับเราก็ปลูกทดแทนส่วนยอดเขาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปผัดน้ำมันหอยได้นะครับก็เป็นอาหารที่ได้กินตลอดปีนะครับถ้าเราปลูกใส่ท่อเพื่อนๆก็ลองดูนะครับอันนี้ผมทดสอบดูแล้วทดลองดูแล้วได้ผลดีผมก็นำมาบอกต่อกับเพื่อนๆนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้มีไอเดียเนาะต่อยอดในการทำงานของเพื่อนๆต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ